ทั้งกลุ่มธุรกิจการเงิน Land and House นะครับได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้มีนักธุรกิจนักลงทุนจากไต้หวันสนใจจะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยและมีความมั่นใจมากนะครับโดยทางกลุ่ม Land and House นั้นเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเติบโตได้ครับและคาดว่า GDP สามารถขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า2.5ถึง2.8ครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven ท่านกรรมการผู้จัดการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนครับท่านฉีชิงฟู่หรือว่า LH Bank ท่านได้กล่าวว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะฮะมีแนวโน้มขยายตัวได้เล็กน้อยประมาณ2.8โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภายในประเทศการท่องเที่ยวฟื้นตัวมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐและรายได้ประชาชนซึ่งปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้นะครับยังมีภาคการส่งออกซึ่งกลับมาขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากการปรับตัวของสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งมีแนวโน้มจะสิ้นสุดลงเราจะมีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากนโยบายของภาครัฐซึ่งสนับสนุนธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีครับในขณะที่การลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกนั้นยังคงดําเนินต่อไปการเติบโตทางเศรษฐกิจดังกล่าวนั้นจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวย ให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยนั้นสามารถเติบโตได้ในภาพรวมครับท่านชี้ชิงฟูยังกล่าวเสริมว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการเติบโตลดลงบ้างแต่เชื่อว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงิน Land and House นั้นจะสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้โดยตั้งกรอบขยายสินเชื่อปีนี้นะครับเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อถึง10เพิ่มขึ้นประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาทในขณะที่หนี้เสียประเภท NPL ทางแรงเอนเฮาส์มั่นใจว่าสามารถดูแลได้อยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ3จากปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับร้อยละ2.7แม้ว่าระดับหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยนั้นจะสูงแต่เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจนั้นยังเติบโตต่อไปได้ครับโดยจะมุ่งขยายในกลุ่มธุรกิจ SME สินเชื่อบ้านสินเชื่อรายย่อยรวมไปถึงการปล่อยกู้ให้กับลูกค้าจากไต้หวันซึ่งจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นและในปีนี้ครับเราตั้งเป้าปล่อยกู้ให้กลุ่มธุรกิจไต้หวัน ซึ่งย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในระดับไม่ต่ำกว่า5,000ล้านบาทเนื่องจากนักธุรกิจไต้หวันนั้นค่อนข้างเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยอย่างไรก็ตามครับในปีนี้ยังคงเผชิญหน้ากับหลากหลายปัจจัยเสี่ยงนะครับ <c oughs> เช่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับสูงของประเทศเศรษฐกิจหลัก <c oughs> เช่นสหรัฐและจีนปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นั้นยังคงยืดเยื้อครับ <c oughs> เช่นวิกฤตรัสเซียยูเครนอิสราเอลฮามาสรวมไปถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนสร้างความไม่แน่นอนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดทุนซึ่งยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนัทพงศ์นำสุกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ